เมื่อวันที่20มิถุนายน2562ดร.รัตนาวรีไม้ศักดิ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้อวาทนักศึกษาใหม่ดับปริญญาตรีในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กสิเดชสุทธิวานิชรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน2562ณโรงแรมอินทารีเจนต์กรุงเทพและคณะบริหารธุรกิจศูนย์ราชการพระนครภายในงานมีการกล่าวต้อนรับและให้ว่านักศึกษาใหม่โดยอาจารย์ปัทมาพยุงวงศ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์รองคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลรองคณบดีฝ่ายวางแผนและผู้ช่วยศาสตราจารย์กสิเดชสุทธิวานิชรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าพนิชการพระนครและมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจที่นักศึกษาควรรู้วิทยากรโดยว่าที่ร้อยตรีศาสตราเล่งไพบูลย์และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Essential Skill for University Students วิทยากรโดยคุณสุวคนอินป้องและกิจกรรมพบปะและต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาณโรงแรมอินทาริเจนต์กรุงเทพเมื่อวันที่21มิถุนายน2562ดร.รัตนาวรีไม้ศักดิ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นวันที่2นำทีมผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาสักการะพระภูมิชัยมงคลและพานุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญรับน้องใหม่ภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจากชมรมศิลปะการแสดงมทร.พระนครการแนะนำสโมสรนักศึกษาและชมรมนิทรรศการเปิดโลกชมรมและกิจกรรมสันทนาการวิทยากรโดยเรือเอกศักดินันท์อ่อนโคกสูงและทีมงานจากสังกัดโรงเรียนในเรือณห้องประชุมมงคลอาภา1ชั้น3อาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจศูนย์พนิชการพระนคร